ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลมาต่อกันที่ข้อ47นะครับข้อนี้ถามว่าข้อนี้มาก่อนเลยครับ John said that he was involved in a big project. What did John actually say? นะครับ John พูดว่าเขาเนี่ยได้เนี่ยเขาเนี่ยเกี่ยวข้องนะครับในงานใหญ่ในโปรเจกต์ใหญ่ John พูดปกติพูดว่าอะไรอันนี้นะครับวันนี้เราจะมาในข้อนี้ครับพี่จะมาเล่นเรื่อง reported speech นะครับแต่พี่จะไม่เล่นว่าจากประโยคแบบนี้เขียนเป็น reported speech เป็นยังไงอันนี้มันง่ายไปพี่จะบอกประมาณว่าเปิด reported speech มาแล้วน้องหาว่าสปีดที่แท้จริงเป็นยังไงนะครับโอเคหลักการของ reported speed หลักๆคือมีอะไรครับหลักๆก็คือต้องเปลี่ยนจากปัจจุบันให้กลายเป็นอดีตใช่ไหมครับคือทำให้เป็นอดีตขึ้น1สเต็ปเสมอเพราะฉะนั้นไอ้นี่มา he was involved ครับดูข้างในก่อน he was involved in a big project ดูสภาพแล้วประโยคนี้เป็น voice ไหนครับเป็น active voice หรือ passive voiceเป็น passive voice นะครับเพราะว่าคุณมี verb to be มาก่อน verb หลักและ verb หลักเติม ed เป็นรูปช่องที่3เพราะฉะนั้นข้อไหนก็ตามในนี้ที่เป็น active voice ผิดแน่นอนซึ่งข้อนั้นคือข้อไหนครับ a และ b ข้อไหน a และ b หลักก่อนหลักก่อนนะครับข้อ c และข้อ d ส่วนข้อ c และข้อ d นั้นยังต้องลุ้นต่อไปแต่อย่างที่บอกครับ reported speech นั้นอย่างที่บอกมันต้องถูกทำให้เป็นอดีต1สเต็ปเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นอดีต1สเต็ปถ้าจะเปลี่ยนเป็นประโยคดั้งเดิมต้องทำให้มันเป็นปัจจุบันขึ้นมา1สเต็ปก็คือ was กลายเป็น is ใช่ไหมครับ he is involved แต่จอนเป็นคนพูดประโยคคำเวลาพูดตรงนี้โอเคตอนนี้เรารู้แล้วมันต้องเปลี่ยนเป็นอดีต1สเต็ปเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ was แล้วแน่นอนมันต้องเป็นปัจจุบันแหละแต่ปัจจุบันแล้วมันเป็นอันไหนต้องมาดูประธานต่อครับจริงๆข้อนี้ก็รู้แล้วแหละว่าข้อ C ผิดแต่เรามาดูกันว่าทำไมใช้ I am he นี้นะครับ he ก็คือหมายถึงจอนเป็นคนพูดถึงใช่ไหมครับเวลาเราเอาคำพูดคนอื่นมาพูดเนี่ยเราจะต้องเอาคนที่พูดเนี่ยเป็นประธานของประโยคนั้นนะครับสมมติว่าคนนั้นพูดว่าฉันเวลาพูดถึงเราก็ต้องพูดว่าเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น he ตัวนี้จริงๆก็หมายถึงจอนเพราะฉะนั้นเวลาจอนพูดจอนก็คงไม่ได้พูด he แต่จอนจะพูดว่า I แต่จอนจะพูดว่า I เพราะฉะนั้น verb to be ช่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ I ก็มีอันเดียวคือ I am เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อดีดอกนะครับโอเคครับจบไปสำหรับข้อ47นะครับ